ต้มข้าวซุปไปแล้วเรียบร้อย1ถ้วยไปแล้วบ้านหลานชายแล้วก็อยู่ในหม้ออีกครึ่งหม้อตักไปแล้วครึ่งหม้อพี่น้องตักไปแล้วครึ่งหม้อตักไปแล้วให้หลานเลยถ้วยนึงเนาะ นี่ก็ของสิกินอันนี้เราจะใช้ใช้เอาพริกป่นพริกป่นใส่นิดหนึ่งก็ได้เด้อพี่น้องนะคะหรือว่าจะใส่มะนาวเติมนิดนึงก็ได้เนาะจะเลี้ยงหอมเอาวางอยู่บนเตียงเด้อเพิ่มความเผ็ดนิดนึงก็ได้เพิ่มรสชาติเนาะฟังเสียงกิริทด้วยพี่น้อง เสียงกิริทห้องไป ไปความบรรยากาศกินข้าวโจ๊กก็คือแบบข้าวต้มหรือโจ๊กลักษณะเดียวกับโจ๊กเหมือนโจ๊กทุกอย่างเลยถ้าเถอะพะล่มก็จะไอใส่แท่นโจ๊กได้เป็นลักษณะของจุกจุกถูกพัดลมเนาะถ้ามีพัดลมมันอยู่ไม่ได้ได้ยุ่งเยอะเราจะย่อมหอนมันขึ้นเนี่ยย่อมนอนหอนเสร็จตูแล้วก็เปิดพัดลมเอาเนาะเปิดหน้าต่างนอนเนาะใช้มุ้งลวดเอาอร่อยมากเลยมีผักทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือดหมูแล้วก็บักรี่หอมผักชีอะไรนี้หมดแหละรวมมิตรอยากข้าวต้มกับมะตักเอาเด้อยายอยากข้าวต้มกับมะตักเอาเด้อข้าอยากข้าวต้มกับมะตักเอาข้าจะกินข้าวก็กินข้าวต้มกับมะตักเอานายจะบอกว่าเอิ้นไปเอาไปกินเดี๋ยวมันกินยังหันล่ะหอมไปกินเนื้อย่างของเขาอยู่หน้าบ้านผมหอมไปกินเนื้อย่างของเขาอยู่หน้าบ้านผมเนื้อย่างมันเกิดเก่งไว้ท่านหอมไม่ไปกินเนื้อย่างแล้วอันหน้าอยู่หน้าบ้านยายมาสวัสดีแล้วพี่เนี่ยเสียงกิริศเสียงกิริศห้องเงา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 เอาอยู่บ้านข้าวต้มรู้สึกกินข้าวกินข้าวกับนี่มันถ่ายอยู่ข้าวสารกับวัดกับยากับมะตากับข้าวต้มแล้วถ้าเจ้าตากวนไปถ้วยนึงไงแล้วจะกินอยู่ล่ะต้มกินง่ายๆก็จังคล้ายๆจกใส่แค่รสแต่ก็ใส่ตักทองไข่ไข่ตามฟองช่วยเอาตักเข่าใช่ไหมจากเอาไข่นั่นใส่ตักไข่นั่นแหละเน้นไข่หลุดเพราะว่า
ไอ้ไข่ไอ้ไข่ใส่ผักต้มไปกินในย่างแล้วอะไรมามาอิ่มหรือยังกินข้าวต้มอิ่มไหมลูกกินข้าวย่างหมดเลยอิ่มไหมล่ะอิ่มหนูกินเก่งๆๆโอเคกินเลยย่างไปเล่นกับพี่อ้นก่อนก็ได้ไปเอาข้าวไปด้วยไหมว่าอ้นจะกินข้าวต้มนี่ก็ละว่าไม่กินเนื้อย่างไม่ยิ้มเดียวนี่ก็ว่าน้ำอ้วนกับมีเถอะเป็นไงน้องไปเล่นนู่นก่อนก็ได้นางเล่นค่อยมาเด้อใช้ได้ไหมอีกทีไม่ไรใช่ไหมเสียงกิริตย้ายมาตะวัดเดียวกับหลานอยู่ขอบคุณที่รับชมนะคะพี่น้องทำแบบนี้ขอบคุณนะสวัสดีค่ะ